ต้องขอบคุณที่ให้ผมได้มีเกียรติมาร่วมในการประชุมครั้งนี้และได้นำเสนอความคิดเห็นในเวลา20นาทีที่มอบหมายให้พูดถึงทิศทางการปฏิรูปการศึกษาและคุณค่าของครูในยุค Thailand 4.0 เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความยากและซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งเมื่อเช้านี้ได้พบเพื่อนหลายๆคนทุกคนก็บอกว่ารู้สึกทำงานหนักนะเพราะปัญหาที่อยู่มันหนักหน้าเหลือเกินแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นด้วยระบบการศึกษาของเรากำลังประสบกับพายุเข้ามาหลายลูกพายุเนี่ยมันรุนแรงทำลายแต่ว่าถ้าปีไหนพายุไม่เข้าเราก็แล้งเพราะฉันเป็นหน้าที่ของเราเองที่จะบอกว่าจัดการกับพายุอย่างไรทำประโยชน์จากพายุได้อย่างไรพอมาดูเรื่องการศึกษาของไทยในปัจจุบันนี้เห็นชัดว่าเรามีปัญหาด้านหนึ่งคือปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นปัญหาระดับวิกฤตทีเดียวปัญหาในเชิงคุณภาพปัญหาในเชิงความเหลื่อมล้ำปัญหาในเชิงความสามารถในการแข่งขันทั้งการแข่งขันของการศึกษาเองและการแข่งขันของประเทศที่ขึ้นอยู่กับการศึกษาที่เราจะบอกเป็นประเทศไทยเป็น 4.0 จะเป็นไม่ได้หรอกเพราะประเทศไทยระดับการศึกษาตอนนี้จัดอันดับอยู่ที่56เป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศด้วยซ้ำอีกด้านหนึ่งคือสิ่งท้าทายที่กำลังมาและมาในอนาคตส่วนนี้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่เป็นประโยชน์เป็นเครื่องมือและเป็นโอกาสของเราในการที่จะสามารถจะสู้กับพายุทั้งหลายเหล่านี้ได้อันหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า 21st century skill โลกได้เปลี่ยนไปข้อคงความรู้ทั้งหลายมันหาง่ายขึ้นมนุษย์ในอนาคตและในปัจจุบันด้วยซ้ำต้องการสมรรถนะที่ต่างไปจากเดิมองค์ความรู้ทั้งหลายหาง่ายกดเข้าไปนิดเดียวก็ได้ความรู้ทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นการสะสมความรู้มีความสำคัญน้อยลงอย่างมากจำเป็นต้องมีความสามารถที่จะอยู่ในโลกอนาคตทุกท่านก็รู้อยู่แล้วเรื่องนี้ก็จะไม่เข้าไปในรายละเอียดอีกด้านหนึ่งคือ Digital Revolution มันเป็นระดับของ Revolution จริงๆส่วนนี้ผมจะขยายความเพิ่มเติมผู้ที่จัดการประชุมได้บอกว่าพูดถึง Thailand 4.0เพราะทั่วโลกมีการวิวัฒนาการไปสู่ยุค 4.0 โดยเฉพาะในเชิงอุตสาหกรรมประเทศไทยก็พร้อมและจำเป็นด้วยนโยบายของรัฐบาลด้วยความจำเป็นของประเทศที่จะต้องกลายเป็น 4.0 ขณะเดียวกันเนี่ยการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ใช่คำตอบเดียวของประเทศเรามีมรดกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้ให้กับเราไว้เช่นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องสภาพทางด้านคุณธรรมซึ่งท่านอาจารย์ได้กล่าวในคำกล่าวเปิดอยู่แล้วจากตรงนี้ก็นำไปสู่เรื่องของบทบาทของครูซึ่งจำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปในการพิจารณาบทบาทของครูปัญหาอันหนึ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเลยคือครูถูกดึงออกจากห้องเรียนและไปทำหน้าที่อื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดทำให้โอกาสในการที่ให้การศึกษาโอกาสที่ได้เอาใจใส่กันกับผู้เรียนลดน้อยลงไปมีความจำเป็นต้องมีบุคลากรอื่นเข้ามาช่วยแยะเป็นแถวเลยส่วนหนึ่งก็บุคลากรทางเทคโนโลยีส่วนหนึ่งเป็นบุคลากรเกี่ยวกับจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องของศึกษานิเทศเกี่ยวกับงานต่างๆแล้วบุคลากรที่สำคัญคนหนึ่งก็คือผู้บริหารสถานศึกษามองดูเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเหมือนกับครู
ป็นคนที่ขี่ม้าขาวจะมาช่วยระบบการศึกษาของเราได้อีกด้านหนึ่งซึ่งปรากฏค่อนข้างชัดเจนคือสิ่งที่เรากำลังพิจารณาอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่คนที่สำหรับคนในปัจจุบันแต่เป็นคนที่อาจจะเรียกว่าเจเนเรชัน Z หรือเจเนเรชันเอลฟาด้วยซ้ำโลกในอนาคตเป็นโลกที่เปลี่ยนไปจากเดิมเรื่องทั้งหมดนี้มีอยู่มากมายการปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่การแก้ปัญหาปัจจุบันเท่านั้นปัญหาปัจจุบันเราหนักหน้าอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคือการมองไปสู่อนาคตก็จะยกบางประเด็นเท่านั้นในเวลาที่จำกัดที่ได้ให้ผมไว้งั้นถ้ามองไปในอนาคตปัญหาว่าเราจะเกิดเควอสหรือจะเกิดโอกาสถ้ามองเรื่องของพัฒนาการขององค์ความรู้เมื่อเรา 1950-1960 เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มี knowledge explosion แล้วมีการขยายตัวของเทคโนโลยีเรามีเทคโนโลยี transformation หลังจากนั้นความรู้เท่านั้นไม่พอรู้ชัดเจนว่าประสบการณ์ความรู้ที่เจอกับการทำงานความรู้เฉพาะเรื่องมีความสำคัญที่เราเรียกว่า tacit knowledge ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นความรู้ฝังลึกเราก็ตามมาด้วย social transformation ไม่ใช่แค่เทคโนโลยี transformation ท่านอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เลยที่จะมีเทคโนโลยี advancement โดยที่ไม่มีคุณธรรมมากำกับนั่นเป็น S curve 1ขณะนี้เรากำลังเข้ากับ S curve ที่2ที่ตามมาอันนี้คือ digital revolution เรากำลังเข้าสู่โลกที่เป็น digital transformation ถ้ามองตรงนี้จะเห็นเลยว่าเราแบ่งชีวิตมนุษย์ออกเป็น generation แล้ว generation ตามปกติเนี่ยคือ generation ตามยุคของคนก็มียุคปู่ย่าตายายยุคพ่อแม่แล้วก็ยุคของตัวแต่ละคนแล้วก็ลูกแล้วก็ไปหลานก็เป็นเจเนเรชันปกติก็จะแยกเจเนเรชันตามระยะเวลาลูกคนแรกที่เกิดขึ้นก็ราวๆ20ปีแต่ว่าโดยที่คนเนี่ยแต่งงานช้าแล้วก็เลยระยะเวลาที่มีลูกคนแรกมันช้าก็ยืดยาวไปก็ปรากฏการเปลี่ยนแปลงในโลกนี่มันเกิดเร็วกว่านั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นจำเป็นต้องคิดใหม่ว่าเจเนเรชันไม่ใช่การเปลี่ยนของยุคของคนแล้วถึงได้เกิดกรณีที่บอกเป็นเจเนเรชันที่ traditional generation baby boom generation x y แล้วก็ c z สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อ1995เป็นการขยายตัวของคอมพิวเตอร์ที่เป็น personal computer อย่างกว้างขวางก็เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกดิจิทัลเรโวลูชันในส่วนนี้เนี่ยต้องดูให้ดีว่าขณะนี้อายุของเด็กที่อยู่ในเจเนเรชัน Z เนี่ยสูงสุดคืออายุราวๆ23ปีถ้ามามองอย่างนี้จะเห็นว่าบรรดานิสิตนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยเริ่มเป็นเจเนเรชัน Z แล้วก็นักเรียนทั้งหลายอยู่ในเจเนเรชัน Z เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กอายุต่ำกว่า8ขวบลงไปเนี่ยจะเป็นเจเนเรชันอะไรที่จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผู้ที่อยู่ในเรนท์ชั้นวายตอนนี้เนี่ยเป็นพลังงานทั้งหลายบุคคลที่ทำงานทั้งหลายคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยมักจะยังอยู่ในเจเนเรชัน X เจเนเรชันทั้งหลาย BA Baby Boom ก็จะกลายเป็นคนเกษียณไปแล้วแต่ว่าสภาพนี้ถ้ามองไปในอนาคตจะเห็นเลยว่าเวลา5ปีผ่านไปเนี่ย5ปีข้างหน้าGeneration Z เนี่ยจะย้ายเข้าไปเป็น Workforce อีก10ปีเนี่ยกลายเป็น Workforce ส่วนใหญ่เลยขณะเดียวกันผู้บริหารก็ขยับบางคนก็กลายเข้าไปเป็น Generation Y เป็นผู้บริหารสภาพนี้เป็นสภาพที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาการศึกษาเดิมเราเป็น Informative ที่เราใช้อยู่เรื่อยๆคือการถ่ายทอดความรู้ต่อมามันกลายเป็น Formativeคือการสร้างคนเพราะมีความเป็นคนอยู่ในนั้นด้วย
คนตามวิชาชีพทั้งหลายแต่ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็น transformative education เป็นการศึกษาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนและคนที่ได้รับการศึกษาออกไปต้องไปเปลี่ยนอย่างอื่นด้วยไปเปลี่ยนสังคมกลายเป็นตัว change agent เพราะฉะนั้น digital transformation เป็นเครื่องของการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันเมฆของ digital transformationไม่ได้อยู่คงที่สำหรับเด็กเท่านั้นมันขยายออกมาสู่คนที่อยู่ในเจเนอเรชันเก่าๆด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้บทบาทของครูก็เปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงของงานบางอย่างมันหายไปจะมีงานใหม่เกิดขึ้นจะมีสมรรถนะความจำเป็นใหม่เกิดขึ้นสมรรถนะของครูจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นอย่างไรเนี่ยพวกเรารู้ดีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมักจะบอกว่าจบเมื่อให้ปริญญากับเขาแต่ชัดเจนว่ามันไม่จบณจุดนั้นคนเหล่านั้นยังต้องการการศึกษาต่อไปอีกยาวมากบทบาทของคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ไม่ได้จบตอนที่คนนั้นจบการศึกษาได้รับปริญญาแต่ย่องตลอดไปทั้งชีวิตเมื่อเป็นอย่างนี้จะเห็นได้เลยว่าการศึกษาต้องปรับเป็น transformative education คนที่กำลังทำงานอยู่ไม่สามารถจะใช้ความรู้ที่มีอยู่เดิมและก็สามารถทำงานได้ดีได้จำเป็นที่จะต้องทำ upskill เพิ่มความสามารถตัวเองขึ้นให้ทันกับสมัยอาจจะต้อง re-education ด้วยซ้ำคือเรียนใหม่สิ่งที่เมื่อก่อนนี้ไม่ต้องใช้ที่สำคัญมากคือผู้บริหารผู้รวยหมานอย่างที่ว่าขณะนี้เนี่ยมาจากเจเนเรชัน X หรือ Y และผู้รวยหมานตัวปัญหาที่มีอยู่ในการระบบการศึกษาคือต้องไมรีเซ็ตเราว่าเปลี่ยนไมเซ็ตแต่เขาบอกว่าต้องรีเซ็ตคงไม่ต้องถึงกับว่าเปลี่ยนเป็นเซ็ตซีโร่แต่ว่าต้องมีจิตใจที่กว้างขึ้นต้องสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เป็นปัญหาหลักเนี่ยคือผู้บริหารเป็นตัวขวางของการเจริญที่จะต้องเกิดขึ้นพูดตรงนี้พูดแรงๆผู้จะเห็นว่าความจริงแล้วพวกเราอยู่ในห้องนี้เนี่ยซึ่งหลายคนเป็นผู้บริหารเนี่ยจำเป็นต้องใจกว้างมากกว่านี้เยอะเลยจำเป็นจะต้องปรับตัวเองเพื่อจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นมีคำว่า digital literacy เกิดขึ้นแล้วก็มีบอกคนบอกว่า general set เนี่ยคือคนที่อยู่ในโลกของดิจิทัลเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วเขาเป็น digital natives พวกเราทั้งหลายกลายเป็น digital immigrant คือเราอยู่เกิดในโลกอื่นแล้วก็อพยพเข้ามาอยู่ในยุคดิจิทัลปัญหาเกิดขึ้นคือคอมพิวเตอร์กับ communication skill มันเปลี่ยนมัลติมีเดียเข้ามาวันก่อนนี้ได้รับข้อเสนอว่าให้มีการปรับปรุงเรื่องส่งเสริมการอ่านเมื่อไปวิเคราะห์ดูเนี่ยชัดเจนว่าหลักการตรงนั้นนะถูกต้องแต่มันไม่ใช่การอ่านอีกแล้วมันกลายเป็นการเสริมการหาความรู้เพราะว่าตัวอักษรไม่ใช่สื่ออย่างเดียวแล้วมันกลายเป็นภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นแสงเป็นเสียงเป็นการแสดงอารมณ์ส่วนนี้เป็นเครื่องมือสำคัญของการสื่อสารเครื่องมือสำคัญนี้เนี่ยทำให้การเข้าถึงข้อความรู้ทั้งหลายการเข้าถึงลงไปลึกในแหล่งความรู้มีความสำคัญยิ่งขึ้นความสามารถในการเลือกการที่มีของให้เลือกมากการที่กำลังเข้าใจแล้วก็ต้องเกิด inspiration หรือความประทับใจเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเด็กหน้าห้องเป็นเด็กสนใจเรียนและฟังครูพยายามลอกจากครูทุกๆอย่างเด็กหลังห้องเป็นเด็กที่ไม่เอาใจใส่เพราะฉะนั้นเด็กหลังห้องเป็นเด็กมีปัญหาแต่ตอนนี้เด็กหน้าห้องที่พยายามเรียนจากครูและเก็บจากครูให้หมดส่วนเด็กหลังห้องเป็นเด็กที่เปิดมือถือ
แล้วก็ดูว่าครูสอนผิดตรงไหนบ้างกลายเป็นเด็กหลังห้องคือคนที่จะต้องเป็นคนของอนาคตสภาพมันเปลี่ยนไปหมดนี่คือสภาพที่เป็นตัวปัญหาการศึกษาของเรามีปัญหาอย่างมากที่กระจายอยู่ในที่ต่างๆความเหลื่อมล้ำเกิดอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นเมื่อไปที่โรงเรียนที่อยู่ที่ห่างไกลในส่วนชนบทก็ชัดเจนเลยว่าพ่อแม่เป็นคนยากจนพ่อแม่ส่งลูกเข้ามาเรียนด้วยหวังว่าลูกจะได้พ้นจากความยากจนแต่เมื่อเข้ามาโรงเรียนโรงเรียนมีคุณภาพต่ำมากนักเรียนเกือบไม่ได้เรียนอะไรสักเท่าไหร่เลยทั้งในวิชาภาษาก็ดีวิชาคณิตศาสตร์ก็ดีวิชาความรู้ประกันดำรงชีวิตก็ดีเมื่อเป็นอย่างนี้ลูกก็ยังติดกับดักอยู่ที่เดิมคือยังเป็นคนยากจนเราเห็นที่หมู่บ้านบ้านบ่อ7ลูกพ่อแม่เป็นประมงพื้นบ้านลูกก็คงต้องทำอย่างเก่าสภาพนี้เป็นสภาพของกับดักของความยากจนที่ข้ามเจเนเรชันในการใช้ปฏิรูปในการปฏิรูปเรื่องการรักษาพยาบาลสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องความอยู่รอดแต่การปฏิรูปการศึกษาร้ายกว่านั้นเพราะเป็นการแก้ข้ามเจเนเรชันการที่เจเนเรชันใหม่ไม่สามารถจะมาจับทำให้เกิดโซเชียลโมบิลิตี้ขึ้นสู่พ้นจากความยากจนได้เนี่ยเป็นปัญหาที่รุนแรงมากของสังคมแต่ว่าดิจิทัลลิทเรซีดิจิทัลเรวอลูชันถ้าดูให้ดีจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่เราจะสามารถข้ามระยะทางและข้ามเวลาได้ทำให้เด็กตาดำๆที่บานบ่อ7ลูกสามารถจะเรียนรู้ได้สามารถจะใช้ความถนัดของตนเองได้อย่างเต็มที่เปลี่ยนความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ให้กลายเป็นความแตกต่างโดยที่ความเป็นเลิศของแต่ละคนเนี่ยสามารถจะพัฒนาขึ้นได้นี่คือความหวังที่อยู่ในรัฐธรรมนูญของไทยในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเรามีแล้วออนแอร์ออนไลน์เรามีไฟเบอร์ออปติกไลน์ทั่วไปทั้งประเทศแล้วเรามีออนกราวด์ที่ส่งไปที่ต่างๆได้ใช้มือถือเป็นเครื่องมือได้การศึกษาเปลี่ยนไปจากเป็นโปรแอคทีฟเป็นอินเทอร์แอคทีฟก็ได้เป็นโซเชียลมีเดียเลิร์นนิ่งก็ได้เรื่องเลิร์นนิ่งแพลตฟอร์มเรื่องเลิร์นนิ่งคอมมูนิตี้ก็เป็นโอกาสที่สำคัญ Artificial Intelligence Machine Learning Internet of Thingsenhanced reality หรือ augmented reality virtual reality เป็นสิ่งที่ทำให้การศึกษาเปลี่ยนรูปไปอย่างจะเรียกว่าสิ้นเชิงผมเห็นที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยครูให้นักเรียนชั้นมัธยมเขียนเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และเลือกเรื่องอะไรก็ได้จะเป็นเรื่องของฝนหลวงเรื่องของการเกษตรเรื่องของดนตรีแต่เด็กไม่ต้องเขียนไม่เป็นเขียนเด็กทำมีมด้วยการเอารูปนั้นมาเรียงกันตัวอักษรมีไม่กี่ตัวแต่สามารถจะสื่อได้และสื่อได้ลึกกว่าสิ่งที่เขียนด้วยตัวอักษรด้วยซ้ำผมเห็นที่บ้านอ่างโรงเรียนขอบดงที่บ้านอ่างขางนักเรียนชั้นประถมทำวิดีโอคลิปสามารถจะแสดงด้วยเพื่อนแล้วก็ถ่ายด้วยมือถือธรรมดาเนี่ยเพื่อจะบอกว่าเขารู้สึกอย่างไรความรู้สึกเป็นอย่างไรที่โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตนักเรียนทำหนังสั้นแล้วก็เป็นบทเรียนที่เรียนจากหนังสั้นโดยนักเรียนทำเองมีคาร์ดที่ทำเป็นเรื่องการเล่นเกมแต่เกมนั้นเป็นเกมการศึกษาทั้งสิ้นเลยนำคอนเซปต์ต่างๆออกไปขณะนี้เนี่ยเวลาดูโทรทัศน์เพื่อจะดูข่าวในหนังสือพิมพ์มันไม่มีความหมายสักเท่าไหร่แล้ว
นิตยสารทั้งหลายถึงต้องปิดตัวหนังสือพิมพ์ก็ขายไม่ออกแล้วเพราะว่าในโทรทัศน์เราเห็นวิดีโอคลิปเราเห็นข่าวที่มาโดย CCTV มันบอกทั้งภาพทั้งเสียงทั้งการเคลื่อนไหวอย่างตัวอย่างเช่นตำรวจจะเรียกว่าทะเลาะกันก็ยังได้กับชาวบ้านคำอธิบายบอกว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอธิบายด้วยตัวอักษรยากมากเลยแต่พอเห็นคลิปวิดีโอตรงนั้นเราบอกได้เลยว่าใครคืออย่างไรใครผิดใครถูกสื่อมีความหมายอิทธิพลของมันรุนแรงมากขึ้นอีกเยอะเลยส่วนนี้เข้ามาในระบบการศึกษาแล้วเป็นเครื่องมือสำคัญที่บาเรนเขาเกิด Augmented Reality Learning Center สามารถที่จะเอาของที่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ยากมาจัดให้กลายเป็นความเข้าใจได้ง่ายๆเวลาผมไม่มีที่จะยกตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพายุลูกนี้เป็นพายุลูกที่แรงมากเลยถ้าใครยืนไม่อยู่คนนั้นล้มแต่ว่าอีกรูปหนึ่งเนี่ยพายุลูกนี้นำโอกาสของเราเห็นถ้าถามว่าไปรูปการศึกษาคืออะไรการปฏิรูปการศึกษาส่วนหนึ่งคือการแก้ปัญหาในปัจจุบันซึ่งเราบอกได้ว่ามี4อย่าง1คือต้องปรับปรุงคุณภาพการศึกษาซึ่งอยู่ในสภาพที่จะเรียกว่าเลวร้ายอย่างมากมีความไม่เสมอภาคการที่จะต้องแก้ไขความเสมอภาคเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเรื่องของกับดักของความยากจนต้องสามารถพ้นไปได้ด้วยการศึกษาเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของชาติความสามารถแข่งขันในวงต่างๆเรื่องของระบบที่มีประสิทธิภาพขณะเดียวกันสิ่งที่ปรากฏณที่นี้ก็คือครูการศึกษาของครูการพัฒนาครูเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งและก็เป็นหัวใจของเรื่องนี้การที่เราจะให้มีการศึกษาที่มีความหมายแล้วที่จะเจริญได้ 4.0 หมายถึงนวัตกรรมแต่ไม่ใช่นวัตกรรมที่เกิดในอุตสาหกรรมต้องเป็นนวัตกรรมในวงการการศึกษาเองการจัดการทั้งหลายต้องมีนวัตกรรมในการศึกษาเกิดขึ้นนวัตกรรมจะเกิดได้ก็ต้องมีความเป็นเสรีอันนี้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเราถึงไปเน้นความเป็นเสรีหรือความเป็นอิสระของสถานศึกษาแล้วก็จากความเป็นอิสระของสถานศึกษานั้นคือการคืนศรัทธาให้แก่นักเรียนคืนศรัทธาให้แก่ครูคืนศรัทธาให้แก่โรงเรียนแทนที่การศึกษาถูกกำกับด้วยตัวระบบเรามีเครื่องมือที่จะช่วยในรัฐในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเราเสนอไปให้มีสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติเพื่อจะจัดการเรื่องหลักสูตรเรื่องการเรียนรู้เรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษาซึ่งจะต้องจัดเข้าไปสู่โลกยุคใหม่ขณะเดียวกันเรื่องของ National Digital Learning Platform ซึ่งอาจจะนักเรียนคนเดียวเรียนได้นักเรียนหลายคนรวมกันเป็นกลุ่มเรียนได้นักเรียนเรียนกับครูก็ได้สอนครูก็ได้ทั้งหมดเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มคุณภาพแล้วในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นให้ได้การปฏิรูปการศึกษาจริงๆแล้วถ้ามองดูงานในการประชุม3วันนี้นั่นคือการปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่เรื่องของกรรมการอิสระผู้ไปรูปการศึกษาเรามีหน้าที่มารับใช้ท่านทั้งหลายในการที่ทำให้การศึกษานี้สำเร็จได้ก็ฝากความหวังไว้กับทุกท่านนะครับที่จะช่วยกันทำการปฏิรูปการศึกษาขอบคุณครับ